ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดมี2แพลตฟอร์มบนออนไลน์นะครับ Fanpage Facebook YouTube Channel ของจิตเมืองนนท์ยิมไลฟ์แล้วก็มวย Today ด้วยครับสะดวกช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครับเอาละครับมาแล้วครับดาวกับแสงเทียนนะครับต้องบอกว่าผลงาน3ไฟหลังของทั้งคู่สดใสซาบซ่าแล้วครับยังไม่แพ้ใครครับหนุ่มบางกะดีนั่งยิ้มอยู่เมืองการนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่คฤหาสน์ที่เมืองการนะครับสำหรับหนุ่มบางกะดีเซียนมวยรูปหล่อฮะบนเวทีนะครับซ้ายแลกซ้ายครับชอบสายไหนแล้วครับดาวเดือนครับคู่แฝดนะก่อกับกระนาดเดินนะครับคุณผู้ชมมาใช้สีเสื้อจิตเมืองนนท์หลายไฟแล้วครับเจอกับแสงเทียนครับจะสว่างสดใสหรือว่าจะริบรีครับเดี๋ยววันนี้รู้เรื่องครับนี่คือผลงานคุณภาพนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับเที่ยง15นาทีครับทาง PPTV HD ช่อง36การันตีการทำงานโดยสจ.วิชิตคุณสมจิตเป็นแก้วแล้วก็เซาเอครับ3แรงแข่งขันครับผู้บริหารของมวยดีวิถีไทยดาวก็อย่างที่ป๋องเรียนไปครับล่าสุดเสมอกับเดือเพชรในขณะที่ทางด้านของแสนเทียนล่าสุดชนะคะแนนทางด้านของวินมอรัตนบัณฑิตมาครับที่ราชดำเนินครับเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามีรายการต่อเนื่องครับถีบขวาไว้นะครับแสงเทียนเอาละครับคนละฝั่งนะครับอาวุธครับถนัดข้างเดียวกันก็จริงนะครับหันหน้าเข้าหากันอยู่คนละฝั่งถูกคู่ถูกที่ถูกเวลานะครับเตะซ้ายไปครับแล้วก็ดักถีบขวาครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินนะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนี่รับ 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางทำยากก็เอาไปเลยครับ 30,000 บาทถ้าเกิดแตกครับแตกมากได้มากครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทครับขอบพระคุณนายห้างวิทย์นายวีรับผู้ชมครับแล้วก็พิจิตรครับสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ครับที่คอยประสานงานครับส่งเสริมมวยไทยมาอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่จำความได้ก็แอนตาซินก็แจกมาโดยตลอดครับโอ้โหคนละแข้งนะครับเสียหลักไปเล็กน้อยครับยิ้มเขินๆครับแสงเทียนนั่นแหละครับหัวแข้งซ้ายครับแม่ไฟสูงครับจะเล่นก้านคอแต่ว่าตัวเองเสียหลักครับทางด้านของแสงเทียนครับโอ้โหมีรอยสักด้วยครับบริเวณหน้าอกนักชกจากรัฐภูมิสงขลาครับในสังกัดของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับได้เอกเมืองนนท์แล้วก็ได้วุฒิวีเคเขาใหญ่ให้การสนับสนุนแล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่ากลับมาร้อนแรงอีกครั้งนึงครับสิทธิ์หนุ่มน้อยครับค่ายมวยชื่อดังนะครับที่ผ่านมาอยู่เบื้องหลังสร้างนักมวยเอกให้กับวงการมวยเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นรุ่งอนันต์เป็นเอกเป็นไทยครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนด้วยกันทำชาวต่างชาติก็เก่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดามียนไม่ว่าจะเป็นราฟฟี่ครับต่างชาติเก่งๆเยอะตอนนี้ก็ได้แรงสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่นะครับเอกเมืองนนท์คนติดเมียครับส่วนทางด้านของวุฒิวีเคเขาใหญ่นี่ตอนนี้ติดลูกแล้วครับพักก่อนครับเวลา2ทุ่มนะครับดูไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับโดนแข้งซ้ายครับซ้ายเจอซ้ายอยู่แล้วครับแม่แล้วหลุดแล้วดูนะครับแข้งซ้ายของทางด้านของดาวจิตเมืองนนท์หรือว่าดาวกอกรรมนาถแล้วครับปวดเอาทางด้านของแสงเทียนครับล้มทั้งยืนเหมือนกันครับวันนี้ครับรายการมวยนัดดีครับศึกวันรวมพลังผู้นำหลังสวนนะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวณตลาดมรกต2ครับเริ่มออกสตาร์ทกันเวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงนะครับทุกคนทุกรุ่นทุกท่านครับร่วมแข่งขันเดินวิ่งการกุศลครบรอบ80ปีโรงเรียนทุ่งสงนะครับในวันเสาร์ที่19สิงหาคมนี้ครับออกสตาร์ทกันเวลา6โมงเช้าครับเจอกันที่โรงเรียนทุ่งสงนะครับแล้วหลังจากนั้นตอนค่ำๆครับจะพบปะสังสรรค์นะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับไปเจอกันครับวันเสาร์ที่19ครับครบรอบ80ปีครับ8ทศวรรษของโรงเรียนทุ่งสงครับนี่แหละครับไทยทัพภาษาก็จะจัดงานด้วยนะครับวันที่19นี่แหละครับเป็นผู้ที่ลุ้นรายการมวยตลอดทุกรายการเลยไทยทัพภาษาแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับชูชีพตรีโภคาสมพรแก้วรัศมีโชติสจโต้งสจเอกสจหลายประจินลุ้นตลอดเลยทีเดียวเอาละครับแข้งซ้ายครับซ้ายโต้มาครับรอยสักนี่สักว่าแสงเทียนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ชาตินี้นี่เปลี่ยนชื่อนักมวยไม่ได้แล้วนะครับแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยครับเตะซ้ายครับซ้ายคืนมาครับเอาละครับใครจะสาดซ้ายได้หนักหน่วงรุนแรงกว่ากันค่ายใหญ่พายี่ห้อดังทั้งคู่ครับขวาหน้าต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับมวยทางเดียวกันแบบนี้ครับขยับยังไม่บูมบามครับ
ครับรูปร่างใกล้เคียงครับอาวุธก็คล้ายคลึงครับส่วนสูงก็ไม่แตกต่างนะครับสาว23ปีบ่อทองชลบุรีครับแสงเทียน20ปีจากรัตนภูมิสงขลาครับต้องบอกว่าสายหนักสายแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับเต็มทรงแล้วครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับว่าชอบแบบไหนชอบทรงไหนครับใครที่ดูอยู่หน้าจอเวลานี้ครับตื่นเต้นเร้าใจแน่นอนแข้งซ้ายแสงเทียนครับวงในรวบเอาไว้ครับบนเวทีพงศักดิ์แม่ละมั่มแยกออกมาแม่น่าจะเตะแรงนะน้ำเงินเนี่ยแสงเทียนนะครับจะสั้นกว่านิดนึงไม่เยอะซ้ายเจอซ้ายนะครับซ้ายนี่ต้องมีตีนหน้าด้วยนะคอยถีบคอยเอ้าซ้ายสวยของดาวแข้งขายาวกว่านะครับแม่แข้งนี้สวยครับซ้ายขึ้นมาครับเตะท่อนแขนครับพยายามจะเย็บขวาสร้างจังหวะครับแต่ว่าแข้งตามไม่ได้ครับอุ้ยสายไปนะครับแต่ว่ารอบวกซ้ายนะครับด้วยกำปั้นครับเนี่ยครับลูกลักษณะแบบนี้อาจจะได้เห็นกันทีๆครับแข้งซ้ายสวยคืนเช่นเดียวกันครับแสงเทียนครับหมัดไม่โดนเอาละสร้างจังหวะงัดศอกขวาค่อนข้างจะชกด้วยรีแลกทีเดียวครับแสงเทียนครับออกขวาครับดาวซ้ายมาซ้ายคืนไปหลบได้นะครับคืนด้วยซ้ายครับเกือบไปครับดาวครับดึงจังหวะนี้ครับค่ายใหญ่รูปร่างดีอาวุธดีครับตอนนี้อยู่ที่จังหวะแล้วนะครับบนเวทีเอาละครับแค่ยกที่2เท่านั้นครับเส้นทางยังอีกยาวไกลหนังชีวิตดูกันยาวๆครับเดี๋ยวกลับมาหมัดซ้ายแหมเพชรผาแดนนี่ก็พออยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ใช่เวทีของนักมวยครับบนเวทีนี่ดูสง่ามากข้างล่างนี่ดูเขินๆนะฮะนี่ครับความน่ารักของน้องๆนะครับสู้เพื่อชีวิตสู้เพื่อปากท้องสู้เพื่อครอบครัวก็ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับแตกมากได้มากครับจากแอนตาซินนะครับเป็นภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับคู่เอกของวันนี้แตกจริงเจ็บจริงใจจริงนะครับขอบคุณแอนตาซินด้วยครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบนเวทีครับคู่ไฮไลท์ของวันนี้ดาวกับแสงเทียนครับตามกันต่อครับน่าสนใจครับซ้ายเจอซ้ายนะครับอายุก็ใกล้เคียงรูปร่างก็คล้ายคลึงเอาละครับค่ายใหญ่แบนดี้ย่อดังด้วยกันทั้งคู่เดินแล้วครับทางด้านของแสงเทียนเปิดฉากมาตาทีแรกเดินใส่แล้วครับล้มหน้าบ้านตัวเองนะครับศอกมาศอกคืนครับแทงซ้ายครับเจอซ้ายโต้จากแสงเทียนใครตีใครครับพยายามแทงจิกที่หน้าขาครับแสงเทียนครับขวางและตีไม่ได้กันครับกรรมการพงศักดิ์แยกออกมาครับสร้างจังหวะออกอาวุธกันใหม่แข้งซ้ายไปซ้ายโต้ครับก็จะเห็นกันอยู่แบบนี้ครับซ้ายมาซ้ายคืนเอาหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายโต้แข้งซ้ายมายกขวาบังดาวเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายถักถากครับตีเข่าเน็บมาครับแสงเทียนกรรมการแยกแม่ดูว่าซ้ายเจอซ้ายแล้วเนี่ยฝ่ายแดงนะครับดาวนี่ไม่ต้องก้าวเตะเลยนะครับเตะเห็นอ้าวน้ำเงินต้องก้าวนิดเดินแสงเทียนแต่ว่าซ้ายเจอซ้ายนะครับความแรงอยู่กับน้ำเงินนะครับความแรงเอ้าซ้อยแม่ดาวนี่พอเข้าใกล้นี่แสงเทียนกับบู้เลยอ่ะนี่แหละครับคู่เอกวันนี้นี่ในน้ำหนัก128เอ้าเสียไปเป็นอาวุธถึงใจนะครับไม่ต้องบิ้วแล้วครับยกที่3ครับระยะประชิดเนี่ยครับติดศอกด้วยครับทางด้านของดาวไม่ใช่ติดดาวนะครับแต่ว่าติดศอกเลยครับต้องระวังนะครับตาต้องอย่าตกนั่นคือสัญญาณเตือนให้กับทางด้านของแสงเทียนเอาละครับวงในบ้างเราเริ่มที่จะได้เห็นวงในครับใครตีใครครับกรรมการพงศักดิ์ครับแยกออกมานะครับสัญญาณในความมันมาแล้วล่ะครับเอาทีบขวาครับแสงเทียนแข้งซ้ายของดาวครับซ้ายคืนมาครับเอาละครับพลิกเหลี่ยมแล้วเตะซ้ายเจอซ้ายโต้มีหมัดด้วยนะครับแต่ว่าหมัดไม่ถึงครับศอกซ้ายไม่เข้าเจอศอกซ้ายคืนจากแสงเทียนพยายามจะพลิกไม่ไปแม่ขืนตัวดีครับทั้งคู่ครับอ้าวแข้งขวาหน้าขยับขวาหน้าไม่ถึงครับแสงเทียนขยับทีบขวาครับขยับหมัดซ้ายเจอซ้ายโต้เตะซ้ายสวยนะครับบวกศอกซ้ายมาอ้าวต้องบูแล้วนะครับแสงเทียนสั้นกว่าแต่เตะแรงนะครับดาวนี่ยืนดียาวมาดูดีเลยนะครับอ้าวคู่เอกวันนี้อ้าวลุ้นเลยนี่แสงเทียนบูตลอดโอ้ลูกนี้สวยเลยนะครับโอ้โหตัดน่านสวยเลยจบได้สวยนะครับทางด้านของแสงเทียนครับช็อตนี้ครับแต่ว่ายังต้องตามกันต่ออ้าวไปขาอ่อนเองครับทางด้านแสงเทียนโอ้โหแข่งมาแข่งคืนครับศอกมาศอกคืนครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นไม่มีของฟรีครับยกนี้เข้มข้นเร้าใจครับช่วงท้ายๆปลายยกละครับเอาศอกซ้ายครับของดาวครับกดแขนแสงเทียนเอาไว้เอาแม่จะเกือบไปครับเกือบมุดหัวครับตีข่าวเอาไว้ครับแสงเทียนโอ้โหดูคู่ขี้ใกล้เคียงเหลือเกินครับกรรมการแยกออกมาครับท้ายๆซ้ายครับ
พยายามจะโยนข่าวครับแล้วหมดยกครับพักกินน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมาเมืองชมเปาะเลยแม่นี่แหละซัดกันเต็มเกเอาดาวแดงน้ำเงินแสงเพียงเอาเนี่ยครับหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายโต้ไปครับถีบขวาดีครับสร้างจังหวะให้ตัวเองครับจะเข้าไปสับศอกแต่ว่าก็เตะซ้ายได้สวยนะครับแสงเทียนจังหวะนี้ศอกซ้ายนี่หลุดไปนิดเดียวครับเจอเข่าซ้ายของแสงเทียนครับใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับมีได้มีโดนครับจังหวะใครจังหวะมันนะครับหมัดมาครับคืนด้วยศอกเตะซ้ายพยัญจะบวกศอกคืนแสงครับเปิดหัวด้วยจงสนั่นลูกเข่าขวางกับมรดกเพชรสิทธิ์บอลใต้ครับนี่คือคู่มวยของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์หน้าครับยกที่4นะครับแสงเทียนขยับเดินเหมือนเดิมครับหมัดซ้ายเตะซ้ายบวกหมัดซ้ายขึ้นมาครับดาวขวางตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายของดาวครับเอาล่ะครับไม่ถนัดทั้งคู่ล่ะครับแยกออกมาครับแยกออกมาครับคือทรงมวยนี่จังหวะการออกอาวุธนี่ดูใกล้เคียงกันครับเหมือนกันเด้เลยครับอ้าวลุ้นเลยนะครับวันนี้ชูชีพเอ้าเวียงล้มชูชีพตรีโภคาอุทัยธรรมศาสตร์นะครับอ้าวสมพรด้วยอ้าวดรช้างด้วยนะทีมดูรายการนี้ไม่ขาดเอาซัดไปต่อยมาตีไปโอ้โหแสงเทียนกระดุเลยเล่นลูกดุเล่นลูกดุเลยเอาไปดาวเอาดาวค้ำไว้ค้ำไว้นะครับวงในตีไม่ได้ครับพงศักดิ์แปลม่อมผู้ชี้ขาดบนเวทีแยกออกมาครับยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือแต่ว่าตอนนี้สู้กันได้ใจครับขยับเข้าไปหมัดซ้ายนำครับเพื่อที่จะปล้ำในนะครับทางด้านของแสงเทียนแต่ว่าเนี่ยครับเกาะในแล้วตีได้ไม่ได้นั่นคือคำถามครับตามลุ้นกันต่อครับพยายามต่อนะครับแสงเทียนครับเอาเจอศอกครับแทงเข่าซ้ายเจอยัดซ้ายมาขวาครับพลิกเข่าซ้ายซ้ายคืนมาหมัดซ้ายครับศอกซ้ายของดาวครับแทงเข่าซ้ายครับยัดซ้ายคืนครับซ้ายราคาศอกซ้ายของดาวครับขนาดตั้งแขนไว้แล้วนะครับเอายัดซ้ายไปทีนึงงัดศอกซ้ายครับแทงเข่าคืนครับเจอเข่าซ้ายโต้จากดาวครับเอาละครับเริ่มเห็นอะไรลางๆหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับแสงเทียนขยับดาวสับศอกซ้ายเจอเข่าซ้ายโต้จากแสงเทียนเข่ามาคืนด้วยศอกครับเอาศอกไปและก็พลิกเอาแทงซ้ายเจอขวาคืนซ้ายไปครับซ้ายราคาของแสงเทียนครับเอ้าไปชนมาชนอย่างเดียวเลยแสงเทียนเอ้าดาวตั้งโต้มาเสาะหูแต่ลงดานไปทีนึงแม่ก็ยืนดีเหลือเกินนะครับดาวเสียไปดอกนึงเอ้าแสงเทียนบู๊อย่างเดียวหมัดอ้าวดาวครับแม่ไล่แขนแกก็เสียบไปเรื่อยนะครับอ้าวมีช่องเป็นเสียบเลยครับดาวหัวใจแกได้นะครับทางด้านของแสงเทียนครับไปให้สุดเลยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะสุดแค่ไหนความพยายามไม่เคยทำร้ายใครครับใส่ไปปัดใต้โอ้ยแม่เล่นเอาหน้าสะบัดเลยครับโอ้โหทำได้สวยเลยนะครับแสงเทียนครับแต่ว่าเจอเข่าซ้ายเอาหมัดมาครับหมัดดีก็ต้องตีต้องต่อยต่อครับเอาแทงเข่าแทงเข่าขึ้นมาศอกซ้ายเจอศอกซ้ายขึ้นมาแทงเข่าซ้ายครับแล้วก็โอ้โหเอาละครับไม่มีอะไรแน่นอนละครับแหมไอ้ที่แน่ๆนี่นอนแช่อยู่เยอะเพราะฉะนั้นนี่ไปต่อครับแสงเทียนครับสู้สยามครับเอาทีขวาหมัดซ้ายครับเอาละครับหมัดแม่นครับเอ้าแม่เอ้าแม่มีเฮมีฮาเอายังไม่หมดเฮยังไม่หมดเฮนะครับปลายกอีกนิดนึงเอ้าไฟแดงดาวนะครับน้ำเงินแสงเทียนเอ้าเตะไปไล่เตะไปโอ้วุ่นวายอีกแล้วครับเดี๋ยวกลับมาครับเฮ้ยเนี่ยครับหมัดซ้ายของแสงเทียนครับเล่นเอาหัวใจแทบหล่นไปอยู่ตาตุ่มครับต้องชื่นชมนะครับหัวใจของแสงเทียนครับสู้ดีเหลือเกินนะครับแป้นละม่อมนะครับสับมือชกครับมาลุกกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหลายฝ่ายเลยทั้งชูชีพด้วยนะตรีโภคาอุทัยด้วยนะจะจัดค่ายวันเกิดด้วยสมพรดร.ช้างเอ้าลุ้นกันอย่างดีเลยเอ้าเอาละครับท่านนายกสมชาติเดชดอนสอพ่อเมย์แล้วก็อนิยมแข้งซ้ายอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับใส่ให้สุดไปเลยครับบนเวทีใส่ให้สุดไปเลยครับดูว่าจะสุดแค่ไหนครับแล้วท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดชอบใครครับเชียร์ใครชอบทรงไหนครับขยับเข้าไปแสงเทียนหมัดซ้ายติดบล็อกติดการครับวงในเอาละครับเกาะได้คอยตั้งกำแพงหน้าคาไว้ครับทางด้านของดาวครับกรรมการพงศักดิ์แยกออกมาครับยังครับเหลืออยู่2นาทีเศษครับความใจสู้ของแสงเทียนนี่แหละครับเตะซ้ายครับแสงเทียนดาวก็ต้องโต้นะครับแยบแยบขวาแยบขวาโดนซ้ายมาซ้ายโต้ไปครับพยายามจะตัดล่างในแข้งซ้ายสวยครับเกี่ยวแล้วไม่ลบด้วยครับเอาล่ะครับปิดไว้กับตู้บูครับ
ดูว่ามันจะส่งผลมากน้อยขนาดไหนครับวุ่นวายแล้วครับวุ่นวายแล้วครับตามต่อครับลุ้นกันระทึกเลยครับตอนนี้ช็อตต่อช็อตนาทีต่อนาทีครับไม่มีใครคาดเดาได้ครับว่าจะจบแบบไหนจบอย่างไรค่อยๆขยับเข้าไปเอาละครับกลางเวทีก็ต้องบอกว่าต้องละเอียดเข้ามาถึงตรงนี้ครับบุ๋มมาไม่ได้พลาดไม่ได้หลุดไม่ได้รวมไม่ได้ครับแข้งไปนะครับแข้งซ้ายขึ้นมาซ้ายขึ้นไปสับศอกตีเข่าซ้ายครับแล้วก็อ้าวแม่เกือบตกเวทีครับเดินเข้าหาต่อนะครับแสงเทียนครับนี่ครับแสงเทียนขยับเข้าไปครับต่อยซ้ายลำตัวแข้งซ้ายขึ้นมาครับซ้ายขึ้นไปแล้วแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับของเดือนดาวครับไม่ใช่เดือนครับดาวครับแม่กรรมการแยกออกเอ้าแม่ต่อยกันสมศักดิ์ศรีเลยนะครับเอ้าไฟแดงนะครับเอ้าดาวน้ำเงินแสงเทียนไล่อีกไล่อีกไล่อีกเอ้าไล่ไปเอ้าซ้ายซ้ายไปดาวต้องโตนะต้องโตนะเอ้าโตสวยเอ้าป้าวไปลงนี่แหละครับโอ้โหเอาแล้วครับดาวไปเสียหลักเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับโอ้โหระทึกเลยครับมาถึงเวลานี้ครับบรรยากาศนี่ร้อนระอุจริงๆครับโอ้ช่วงท้ายๆปลายยกสุดท้ายด้วยครับน่าสนใจเลยครับคุณผู้ชมครับผมมองจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับไม่ว่าจะเป็นดำเติงมีศาสตร์ธานินภูมิผิวแล้วก็ชัดชัยสอนทาครับอาวุธคุณผู้ชมได้เห็นกันมาแล้วนะครับตลอดเกือบจะ5ยกเต็มๆครับมีเดินมีถอยมีได้มีโดนครับนั่นแหละครับบวกลบคูณหารครับหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนมีอยู่แล้วเอาล่ะครับสิ้นเสียงระฆังครับตื่นเต้นเร้าใจเอาเอกวงเนินนะครับคนติดเมียมาโผล่ที่นี่นี่ครับแม่เชียร์อยู่ขอบเวทีนี่กุหลาบขาวนะดนตชัยครับเอาล่ะครับเดี๋ยวมารอดูครับคุณผู้ชมครับว่าจะออกอย่างไรครับพงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนนะครับเก็บคะแนนรวบรวมคะแนนแล้วก็มีสิทธิ์ชูมือครับดูละเอียดหน่อยด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีซาธานินพงผิวแล้วก็ชัดชัยสอนทารวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของดาวจิตเมืองนนท์ครับเป็นฝ่ายเฉือนชนะคะแนนไปแบบบีบหัวใจนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด